ขียนออกก็สมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเข้าคลาสทำเทียนกันนะคะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันละกันเนอะว่าข้างในจะเป็นยังไงนะคะก่อนที่เราจะไปทำเทียนกันนะคะอ้อก็พาทุกคนเดินชมบริเวณรอบๆก่อนนะคะอ้ออยู่ที่กราฟ BKK นะคะตรงสุขุมวิทนั่นเองนะที่นี่เนี่ยเขาเป็นสถานที่นั่งชิลนะคะมีอาหารมีเครื่องดื่มนะคะมีทั้งค็อกเทลและม็อกเทลให้นะคะทุกคนสามารถไปนั่งชิลทำงานได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังเปิดคลาสเวิร์กช็อปอีกหลายๆเวิร์กช็อปเลยล่ะค่ะความพิเศษของเวิร์กช็อปในวันนี้นะคะกับจันเนี่ยเขามีการดึงจินเฮนดริกส์นะคะมาร่วมโดยใช้ขวดจินแท้ๆนะทุกคนมาตัดเป็นเคสแคนเดลนะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยทำเทียนใส่ในนั้นนะมันค่อนข้างแบบพิเศษแล้วก็สวยจริงๆทุกคนดูขวดเขาสิวันนี้นะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้นะทุกคนเป็นไข่ถั่วเหลืองนะคะทุกคนซึ่งมันสามารถที่จะเอาน้ำตาเทียนน่ะมาบำรุงผิวได้อีกด้วยนะทุกคนนี่ขั้นตอนแรกนะคะก็ต้องเริ่มจากการติดไส้เทียนให้อยู่ตรงกลางก่อนนะคะนี่ตอนต่อไปก็เทไข่เทียนลงมานะคะแล้วก็เอาไปทำการละลายนะคะให้ไข่เทียนน่ะกลายเป็นเทียนทุกคนนี่ก็ใส่หม้อไปนะคะสนุกมากค่ะคอร์สเนี้ยคือ1ก็คือทางกัฟจันน่ะคือมีความเป็นกันเองมากๆทุกคนแล้วก็ระหว่างที่เราทำนะคะก็จะมีค็อกเทลให้จิบนะคะเบาๆอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการผ่อนคลายมากๆอ่ะในการทำคลาสแบบนี้นะคะอ้อชอบที่สุดและนี่นะคะก็จะเป็นเครื่องตกแต่งแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอมระเหยนะคะที่เราใส่ลงไปในเทียนเพื่อเพิ่มกลิ่นที่เราอยากจะได้นะทุกคนรอบนี้นะคะมีมาด้วยกัน2กลิ่นนะคะก็คือกลิ่นฟลอรัลนะคะแล้วก็กลิ่นโรสการ์เด้นนะคะอ้อใส่ทั้ง2อันเลยค่ะแต่ว่าเวลาใส่นะคะเราต้องชั่งน้ำหนักว่าเราจะอยากจะให้ชูให้กลิ่นไหนมันเด่นขึ้นมานะคะและนี่ก็ถึงเวลาที่ไข่ถั่วเหลืองละลายเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นใสๆแบบนี้นะทุกคนอ้อก็จะเอามาตวงนะคะเพื่อที่เราจะมาเทน้ำมันหอมระเหยลงไปนะคะเพื่อว่าตกแต่งกลิ่นที่เราต้องการค่ะหลังจากขั้นตอนนี้นะคะเราก็รอให้น้องเขาเซตตัวนะคะก็หลังจากเซตตัวปุ๊บเนี่ยเราก็จะเข้าไปสู่ขั้นตอนการตกแต่งหน้าเทียนนะคะน้องใกล้จะได้แล้วค่ะมาค่ะถึงเวลาการตกแต่งนะคะก็นี่ก็เป็นอุปกรณ์การตกแต่งทั้งหมดนะคะทุกคนก็จะมีพวกเป็นดอกไม้นะคะเป็นสมุนไพรนะคะมีดอกหลายดอกเลยแล้วก็มีสมุนไพรหลายอย่างนะคะแล้วก็รวมถึงส้มด้วยนะคะก็เดี๋ยวอ้อขอตัวไปแต่งหน้าเทียนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาอวดให้ทุกคนได้ดูกันจ้ะค่ะได้แล้วนะคะเทียนอ้อก็สมเสร็จแล้วขับข้างไปด้วยมีห้างเดียวในโลกแต่แฮนดริกเรียกส่งท้ายทุกคนนะคะด้วยผลงานการทำเทียนหอมครั้งแรกในชีวิตของอ้อนะคะใครยังไม่กดไลค์กดติดตามกด subscribe นะคะอย่าลืมกดให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วก็ท้ายคลิปนะคะอ้อใส่ภาพบรรยากาศให้ดูนะคะอยากบอกว่าเวิร์กช็อปนี้สนุกมากๆนะคะใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวอ้อจะทิ้งคอนแทคของร้านไว้ให้นะคะก็สามารถกดติดตามแล้วก็ follow ที่ IG ของร้านได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ